จะว่าไปสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเนี่ยมันก็น่ามาเดินอยู่นะเพราะว่ามันก็มีทั้งความสวยแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับรอบๆเลยลองหันไปดูมุมนี้สิครับโอ้โหมันเห็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงนู่นเลยนะไอคอนสยามเลยนะเนี่ยสวยมากๆครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel ของ squidman.exe ครับผมแล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่สวนลอยฟ้าเจ้าพยานะครับหรือว่าเจ้าพยาสกายพาร์คนั่นเองซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เปิดตรงระหว่างสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้านะครับซึ่งสวนนี้นะครับเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2563ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองครับผมเป็นสวนที่ปรับปรุงนะครับทัศนียภาพนะครับของสิ่งก่อสร้างเก่านะครับทำให้มันเกิดประโยชน์กับชุมชนมากขึ้นซึ่งสวนนี้นะครับก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้านะครับถึง2 ทุ่มนะครับผมแล้วก็ไม่มีที่จอดรถนะครับถ้าใครเอารถมาจะต้องจอดที่อื่นแล้วก็เดินมาขึ้นนะครับซึ่งทางขึ้นก็จะมี2 ทางนะครับทั้งฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งทนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเข้าอาจจะหายากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าทางฝั่งกรุงเทพเนี่ยก็คือเดินมาทางพาหุรัตครับจะเจอทางเข้าได้ง่ายมากกว่าและที่สำคัญครับทางเข้าเนี่ยก็จะอยู่ไกลมากเลยนะครับเราต้องเดินประมาณหนึ่งดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมร่างกายมาเผื่อประมาณหนึ่งด้วยนะเพราะว่าทางเดินที่จะไปขึ้นสะพานเนี่ยครับมันอยู่ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนแก่มาด้วยนะครับก็พาคนที่ดูแลมาด้วยนิดนึงนะครับเกิดเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะได้มีคนดูแลระหว่างทางครับพอเดินเจอทางขึ้นก็จะเจอจุดนะครับให้ลงชื่อนะครับผมพร้อมเบอร์โทรศัพท์ครับตรงนี้เลยแล้วระหว่างที่เราขึ้นไปนะครับระหว่าง2 ข้างทางเนี่ยก็จะมีพืชนะครับเป็นพืชพวกสมุนไพรนะครับแล้วก็จะมีความรู้ให้นะครับเกี่ยวกับชื่อของพืชชนิดนั้นรวมไปถึงคุณสมบัติแล้วก็สรรพคุณทางยาด้วยครับทางขึ้นอาจจะเยอะนิดนึงนะเราก็ต้องเดินขึ้นไปครับมีลิฟต์ตรงนู้นสำหรับพวกรถวีลแชร์นะครับเพราะว่าแรมป์ตรงทางขึ้นเนี่ยมันจะแคบหน่อยนึงสำหรับเข็นจักรยานขึ้นน่ะได้นะครับเพราะว่ามันมีความชันค่อนข้างสูงพอสมควรจักรยานเอาขึ้นได้นะครับแต่ต้องเข็นอย่างเดียวห้ามขี่นะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางเดินเป็นหลักนะครับถ้าขี่ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้แล้วก็ข้างบนนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเตือนนะครับหากมีเด็กขึ้นไปซนแบบเหมือนกับเข็นจักรยานแล้วก็เผลอไปขี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเตือนครับเพราะว่าที่มาถึงเนี่ยก็เจอมาโอ้โหขึ้นมาสูงนะเนี่ยสูงมากๆเลยดูสิครับโอ้เห็นรถสองข้างทางเลยพอเราเดินขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็จะเจอทางแยกนะครับซึ่งเป็นทางขึ้นมาเป็นจุดนั่งชมวิวครับแบบที่ผมขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะเป็นทางเดินตรงนะครับซึ่งจะอยู่ข้างล่างเรียบขนานกันไปครับมองเห็นสองข้างทางชัดเจนเลยเป็นวิวที่สวยมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรบดบังเลยครับจะเห็นว่ามีคนมานั่งดูอยู่เยอะประมาณหนึ่งเลยแล้วก็คนมาถ่ายรูปกันครับเจ้าสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาแห่งนี้เนี่ยครับก็จะมีระยะทางนะครับยาวประมาณ280 เมตรครับผมซึ่งก็เป็นทางเดินที่ไม่เรียกว่าไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะครับเดินได้กำลังสนุกเลยคือไม่เดินจนเมื่อยครับแล้วก็ได้เห็นวิว2 ข้างทางสวยๆแบบนี้ด้วยครับเราจะเห็นได้2 ข้างทางเลยนะถ้าเราเดินฝั่งที่มีแบบจุดนั่งชมวิวเนี่ยครับมองดูก็จะเห็นแบบฝั่งไอคอนสยามรวมถึงถ้ามองไปอีกฝั่งนึงเนี่ยครับมันก็จะเป็นฝั่งสะพานพุทธครับคนตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมานะครับตอนนี้ประมาณ5 โมงครึ่งครับผมก็เห็นทางสวยๆนะครับแล้วก็มีราวกันตกนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะล่วงไปแล้วโดนรถนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าแดดฝั่งที่เป็นไอคอนสยามนะครับค่อนข้างโอเคนะครับกำลังสวยเลยแต่ฝั่งสะพานพุทธเนี่ยแดดแรงมากนะครับโอ้ยแสบตาเพราะว่าเป็นช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกพอดีครับคนก็เลยจะมานั่งฝั่งด้านนี้ที่หันไปมองทางไอคอนสยามเนี่ยมากกว่าฝั่งสะพานพุทธนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ3วันครับคนก็มาถ่ายรูปกันนะครับทั้งฝั่งกรุงเทพนะครับแล้วก็ฝั่งทนนะครับคนจะมีเฉลี่ยประมาณเท่ากันนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีทั้งคนที่มาชมวิวมาถ่ายรูปมาเดินเล่นอะไรประมาณเนี้ยโอ้แดดตอนนี้ฝั่งนู้นกำลังแรงเลยหันมามองฝั่งนี้ดีกว่าครับสบายตากว่านิดนึงเนี่ยครับ
บรรยากาศก็ดีนะลมแรงพอใช้ได้เลยครับผมซึ่งความยาวของสะพานเนี่ยครับมันไม่ได้เยอะมากครับผมเดินแป๊บเดียวเนี่ยก็จะถึงฝั่งทนอยู่ละเพราะว่าทางมันยาว280เมตรนะครับระหว่างทางก็จะเห็นคนเดินถ่ายรูปกันนะครับช่วงนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษครับพอใกล้จะเย็นแล้วเดี๋ยวพอแดดหมดเนี่ยคนก็จะมาเพิ่มขึ้นเจ้าสวนลอยฟ้าแห่งนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางแล้วนะครับของสวนนะครับกึ่งกลางระหว่างฝั่งทนและฝั่งกรุงเทพครับพอเดินไปถึงจุดหนึ่งนะครับก็จะมีทางแยก2ทางซึ่งเป็นทางขึ้นไปจุดชมวิวแล้วก็เป็นทางที่จะเดินนะครับไม่ต้องไต่ระดับนะครับขึ้นไปให้มันเหนื่อยนะครับสามารถที่จะเข็นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยครับผ่านไปได้สะดวกตอนนี้เนี่ยครับเรากำลังจะเดินครับไปทางที่จะเป็นทางเนี่ยครับทางคนเดินนะครับถ้าเราเดินมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับก็จะมีทางแยกนะครับสองฝั่งถ้าเราไปทางขวาก็จะเป็นขึ้นไปชมวิวนะครับฝั่งสะพานพุทธนะครับผมแต่ตอนนี้แดดแรงมากยังไม่แนะนำให้ขึ้นไปนะครับเพราะว่านั่งมองฝั่งนู้นนี่แดดไหม้หน้าเลยเราลองมาเดินหลบแดดข้างล่างก่อนครับตรงนี้ครับก็จะเป็นทางลาดนะครับเหมาะสำหรับที่จะเดินเล่นนะครับแดดก็ไม่แรงด้วยมีร่มมีอะไรให้แล้วก็เข็นจักรยานก็ไม่เหนื่อยด้วยครับเพราะเป็นทางลาดนะครับเดินค่อนข้างสะดวกเลยนะครับก็จะมีคนมานั่งพักผ่อนบ้างนะครับหลบแดดบ้างเพราะว่าตรงนี้มันหลบแดดได้ดีทีเดียวโอ้แดดแยงตาค่อนข้างแรงอยู่นะตอนนี้5โมงกว่าแล้วครับแดดค่อนข้างเยอะๆพอสมควรเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวก็ถึงฝั่งทนแล้วครับนี่ผมลองเดินพาเดินเที่ยวดูนะครับไปสุดทางเลยละกันเนี่ยครับแป๊บๆก็จะสุดทางเรียบร้อยละก็จะมาบรรจบนะครับกับทางลงของจุดชมวิวครับผมแบบนี้เลยทางลงจุดชมวิวก็จะมาโผล่ตรงด้านขวานะครับแล้วก็จะไปบรรจบกันตรงปลายที่อยู่ข้างหน้านี่เองครับผมข้างหน้านะครับถ้ามีวิวแชร์นะครับใช้ลงลิฟต์เอานะครับไม่สามารถที่จะเข็นลงไปได้นะและมันแคบมากครับผมสำหรับทางลาดตรงบันไดเนี่ยครับเราไม่สามารถเข็นวิวแชร์ลงไปได้นะเพราะมันค่อนข้างจะแคบนะครับเหมาะสำหรับการเข็นจักรยานนะครับลงก็คือเข็นจักรยานลงหรือขึ้นก็ได้ครับผมมี2ฝั่งซ้ายและขวาครับเท่าๆกันอันนี้มองไปก็จะเห็นสนามกีฬานะครับเป็นลานกีฬาให้คนออกกำลังกายด้วยครับดูมีสวนมีอะไรด้วยนะตอนนี้เราอยู่ฝั่งทนแล้วนะครับจะข้ามไปฝั่งกรุงเทพครับตรงเราก็จะขึ้นผ่านแรมป์นะครับอันนี้เป็นแรมป์จักรยานนะครับเข็นจักรยานขึ้นไปก็สามารถเดินขึ้นได้ครับแล้วก็นี่ครับตอนนี้แดดก็ลดลงแล้วล่ะอีกแป๊บนึงก็6โมงก็จะเขายังชั่วละแดดก็แรงอยู่นะครับแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้แดดนี่เผาหน้าค่อนข้างแรงพอควรเลยครับผมมาลองเดินฝั่งที่เป็นจุดชมวิวบ้างดีกว่านะครับฝั่งสะพานพุทธเนี่ยครับหันไปก็จะเห็นสะพานพุทธอยู่ด้านข้างเลยแบบนี้สำหรับแดดตอน5โมงเนี่ยค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับถ้าใครที่ทนแดดไม่ไหวก็อย่าเพิ่งรีบขึ้นมาก็ได้ครับแต่ถึงแดดจะสาดแรงนะครับก็ยังได้ลมนะครับลมข้างบนค่อนข้างจะแรงใช้ได้เลยว่าตอนเย็นน่าจะนั่งสบายก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าระหว่างทางสองข้างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ครับเป็นพืชสมุนไพรปลูกสวยงามด้วยครับหลายๆคนที่ชอบถ่ายรูปกับเจ้าดอกหญ้าแบบนี้เนี่ยครับที่นี่ก็มีให้ถ่ายหลายมุมเลยแล้วมันก็จะพลิ้วลมสวยด้วยครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะดูแบบแฟนตาซีนิดนึงนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีป้ายนะครับบอกให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพืชที่ปลูกนะครับตรงนั้นว่าเป็นพืชอะไรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรรวมถึงสรรพคุณทางยาด้วยครับเขาก็จะปลูกเป็นโซนไว้นะครับมีหลายแบบเลยอันนี้เป็น red herb นะครับ huh? ผักขมแดงครับเคยเข้าใจผิดมาตลอดนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วเรียกว่าระหว่างเดินนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้นะครับเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ปลูกทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับดูอ่านรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันได้ครับได้ความรู้ไปด้วยในตัวเลยสำหรับผมมองว่าการมาเดินออกกำลังกายที่นี่นะครับก็สนุกดีนะครับเพราะทางมันไม่ได้ยาวมากแล้วก็เดินก็บรรยากาศก็ดีเหมือนกันประมาณนึงนะครับแม้จะมีแดดแรงแต่ก็ลมก็แรงตามไปด้วย
ผมว่าก็สนุกดีนะแต่อาจจะเดินตอนเย็นอาจจะต้องใส่แว่นกันแดดนิดนึงครับแดดจะได้ไม่แยงตามากๆเดินสนุกมากครับพอเริ่มใกล้6โมงนะครับคนก็จะมาเริ่มนั่งเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมสังเกตเห็นไหมว่าคนเต็มตรงข้างหน้าเลยมาดูวิวนะครับก็บรรยากาศมันก็ดีแหละผมก็เลยลองมานั่งดูบ้างครับว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงครับอย่างแรกคือลมแรงมากๆครับผมแล้วก็เสียงรถที่ผ่านตรงนี้ครับสะพานปกเกล้าเนี่ยตอนนี้คือก็มีเสียงค่อนข้างดังนะครับบางทีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านก็มีแซวคนที่นั่งชมวิวอยู่บ้างก็มีพอนั่งไปสักพักหนึ่งครับดวงอาทิตย์ก็เริ่มลับขอบฟ้าแล้วครับผมลุกขึ้นไปถ่ายรูปดีกว่าอึ๊บเนี่ยครับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับมันก็จะไม่ร้อนเหมือนตอน5โมงแล้วครับแล้วก็จะเริ่มมีการเปิดไฟข้างๆนะครับเป็นไฟ LEDรวมถึงคนที่มานั่งถ่ายรูปเนี่ยครับก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็รถที่ผ่านไปมาเนี่ยก็เยอะขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะครับแต่วิวสวยมากแล้วตอนนี้คนก็เริ่มเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแดดหมดแล้วนั่นเองแต่ระหว่างที่เดินอยู่เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยเดินตรวจตาความเรียบร้อยนะครับใครที่ไม่ได้ใส่แมสนะครับเขาก็จะคอยเตือนว่าใส่แมสด้วยหรือคนไหนที่แบบเอาจักรยานนะครับเข็นแบบไม่เป็นระเบียบหรือเข็นขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับเขาก็จะช่วยเตือนนะครับไม่ให้เข็นขึ้นมาทำให้มันขวางทางนะครับก็เรียกว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดทางนะไม่ได้แบบว่าปล่อยให้มันเกิดความวุ่นวายข้างบนนะครับพอตกตอนเย็นเนี่ยครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วเห็นไหมฝั่งนู้นพระอาทิตย์มองไม่เห็นละก็จะเริ่มเดินได้สบายมากขึ้นครับลมยังแรงเหมือนเดิมตอนนี้ลมแรงมากแล้วคนก็มาถ่ายรูปกันนะครับเดินไปเดินมาก็เจอแต่คนนี่แหละครับเพราะว่ามันก็เพิ่งเปิดนะขนาดวันนี้วันเสาร์นะครับคนก็ประมาณนี้แหละครับผมว่าวันธรรมดาคนอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้ก็อาทิตย์อีกวันนึงนะครับลองดูวิวข้างบนสิครับตอนนี้โอ้โหมันก็สวยนะคือท้องฟ้าตอนนี้คือแบบเมฆเยอะมากนี่ฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยผมเริ่มกลัวๆละหรือว่าเราจะกลับดีที่ดูแปลกหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟสีเขียวๆตรงนี้เนี่ยครับมีหลายคนทักเหมือนกันว่ามันดูไม่ค่อยเข้ากับสะพานเท่าไหร่เลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาเดินเรียบร้อยแล้วครับไม่คาใจละว่าสะพานนี้เป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมให้ดูตั้งแต่ตอนช่วงเย็นแล้วก็หัวค่ำนะครับได้เห็นภาพต่างๆเห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเพื่อใครสนใจจะมาหรือเล็งว่าจะมาเนี่ยครับก็จะได้รู้ว่าบรรยากาศเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราต้องเตรียมแว่นกันแดดมาไหมหรือว่าถ้าพาเด็กหรือพาผู้ใหญ่มาเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมมาอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็คงกลับบ้านดีกว่าขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเผื่อผมพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้พอตกกลางคืนนะครับตรงนี้ก็จะมีฉายไฟด้วยครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเล่นแสงเล่นอะไรดูแปลกดีนะถ้าไปยืนมันจะเป็นยังไงนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองครับมีคนมาถ่ายรูปกันแล้วด้วยน่าสนุกอยู่